Yeah. Yo, up to you say yes. เอาละครับได้เวลาที่ศิลปินคนโปรดจะมาเป็นอะไรก็ได้ตามใจคุณแล้วในช่วง Up to you say yes ช่วงนี้จะบอกว่าพอรู้ว่าเป็นมีนเกรฟแล้วก็ปอมานะครับแฟนคลับต่างๆนี่โอ้โหส่งข้อเรียกร้องมาส่งข้อมาสาปแช่งกันเลยทีเดียวเขาเรียกว่าขอร้องให้ทำตามบางข้อไม่ขอร้องมีบังคับมาด้วยก็มีบ้างผมก็ไปแอบอ่านมาตาม Facebook ของ Up to you Facebook อีเมล SMS แล้วปอบอกมีอะไรยากกว่านี้ไหมเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้จริงๆถ้าทีมงานไม่สกรีนออกเนี่ยรับรองทำไม่ได้อีกหลายข้อทีเดียวแต่เมื่อกี้พอปอบอกผมก็เลยบอกทีมงานให้เอาข้อเข้ามาเอากลับเข้ามาด้วยกลับเข้ามาเดี๋ยวต้องดูว่าจะโดนหรือเปล่าถูกต้องครับวันนี้จะโดนกี่ข้อมาจับจำนวนข้อกันก่อนเลยใช่แล้วครับก็จะมีทั้งหมด 2-10 ข้อนะครับแต่ละสัปดาห์ด้วยกันนะครับถ้าจับได้น้อยไม่ห่วงนะเรามีข้อพิเศษข้อพิเศษให้แล้วมากกว่า10มั้ยครับจับทำไมโลภมากจังเลยขอกรุณาถามความสมัครใจของเพื่อนด้วยสองสาวบอกอู้จะเยอะไปไหนพอดูลุ้นอาจจะได้แค่2ก็ได้นะใช่เหรอนั่นดิบ๊อบไหนเท่าไหร่ได้5โอเคกำลังดีบอกของรางวัลกันก่อนมีนวันนี้มีอะไรมาครับนี่ค่ะตุ๊กตาโดนัลด์ดักน่ารักทำไมต้องเป็นโดนัลด์ดักอ่ะคือมีนชอบเดซี่ดักชอบโดนัลด์ดักอะค่ะแล้วก็อยากให้เก็บไว้จะได้นึกถึงกันแล้วเมื่อกี้เขาบอกเขาชอบสีฟ้าใช่ครับมีคอนเซปต์ทางด้านเกรฟเป็นเกรฟนี่ดูไม่ลงทุนนะครับเฮ้ยทำไมไม่ลงทุนไม่ใช่เสื้อค่ะมันเป็นปลอกหมอนบางคนไม่ทราบนี่แต่ก่อนเอาไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าไม่ใช่ ไม่บอกเขาไงไม่มีใจร้ายขนาดนั้นแล้วแฟนคลับก็ไม่รู้อันนี้คือบอกนอนจะได้หลับฝันถึงกันหันมาข้างๆจะได้เจอกันใช่ไหมมันมีทั้งสองข้างเอ้ยสองข้างเลยนี้ก็เจอหันไปข้างนี้ก็เจอโอ้โหน่าตกใจเลยรับรองว่าเด็กอายุต่ำกว่า18นี่สยองกันแน่นอนถ้าอยากจะแก้เคสก็หันอีกด้านนึงออกจะว่าเหรอมันก็มีอีกมีหนีกันไม่พ้นทีเดียวผมชอบมากน่ารักทีเดียวอันนี้น่ารักโอ้โหพี่เคฟเธอจะไปรังแกของเขาทำไมนี่ไงความซนเขาออกมาแล้วดูหลายสาวหลายคนอยากได้นี่เป็นคนโหดร้ายเสื้อได้ด้วยทีมงานเซ็นเซอร์นะฮะมีต้องเซ็นเซอร์ด้วยเหรอครับเพราะว่ายังไม่เกิน4ทุ่มห้ามโป้ห้ามโป้ไม่ต้องหนีด้วยเหรอไม่ของโชว์ของรายการเราบ้างซิพี่ทอมอันนี้เดี๋ยวเราโหวตกันเองโชว์ให้อายดูน่ารักจังเลยอ่ะคุณจะให้อายให้ตัวเองอายไม่คนเขาอยากได้ก็มีเป็น USB ขับไดซ์ซึ่งเพื่อนๆทางบ้านไม่อยากได้กันแน่นอนอยากได้สิแต่เราไม่อยากได้ประโยชน์ตั้งเยอะนะครับสามารถแยกสายได้นี่เราจะมีสีแดงจะกระพริบให้คุณรำคาญเวลาทำงานไปด้วยปวดท้องรำคาญอะไรนะครับพอเสร็จภารกิจแล้วโหวตกันละกันว่าชอบข้อไหนมากที่สุดต้องครับจับจำนวนข้อไปแล้วเรามาลุยกันเลยว่าข้อแรกจะเจออะไรในเซย์แยกมาจากใครมาจากใครนะครับหนึ่งคนจับเลยค่ะตัวแทนนะฮะอันนี้ต้องทำตามนะก่อนทำต้องพูดคำว่า say yes ทำร่วมกันด้วยนะครับร่วมกันคุณนิดครับคุณนิดคุณนิดครับชุ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 บคุณนิดว่าไงครับคุณนิดเขาบอกว่าให้เต้นเพลงหมอลำแบบฮาฮาแบบมันที่สุดในชีวิตเฮ้ยมากเลยค่ะให้ลืมลุกโชว์เคสไปเลยจริงเหรอโดยเฉพาะมีนกับปอเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นรายการมาพูดตลอดอยากได้ความจริงใจจากศิลปินบ้างชัดไหมครับเต้นหมอลำชัดเลยเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์มาให้นิดนึงมีเพลงให้ไหมครับมีเพลงให้ให้เป่าแคนด้วยเหรออันนี้ไม่ต้องเป่าครับเพราะเมื่อเช้าผมเผลอเป่าแล้วอมไปแล้วเพิ่มกลิ่นชนเดี๋ยวพี่ท้องจะสาธิตวิธีการให้ดูอะไรนะเป่าเหรอเออไม่ใช่อย่างนั้นพร้อมไหมครับสำหรับข้อนี้วางของก่อนวางมาถ้าพร้อมเนี่ยก่อนจะทำตามต้องพูดก่อนว่า Say yes เสียงใหญ่มากเลยเอาเซเว่นเวอร์เลยครับลุยเลยลุยเลยครับดนตรีมาเลยครับส่งต่อครับโซโล่ส่งแคนโซโล่
กันใหญ่สนุกเรียกว่าเต้นกันไม่มีคำว่าเหนียมอายกันเลยทีเดียวผมแยกไม่ออกระหว่างความสนุกกับความบ้าที่เกิดขึ้นมีมอไซค์ไต่ถังกับยาดองนี่ครบเลยแม่นี่ก็อยู่งานวัดเดี๋ยวข้อนี่มีเหมือนคนเมาเลยเมื่อกี้ไม่ใช่เหมือนแล้วครับผมว่าใช่เลยอันนี้คือเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยใช่ไหมปกติก็เต้นท่านี้กันอยู่แล้วอะจริงๆแล้วเป็นสายเพลงที่ฟังไม่เคยทำปอบอกว่าผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้นะครับข้อเรียกร้องข้อแรกก็ผ่านไปทำได้เป็นไงบ้างครับเกรฟถ้าอ่านเลยครับได้จากน้องน้องคนไหนจอร์ดจอร์ดจอร์ดโอ้โอ้ my godไม่ได้ล่ะทำไมนี่ตั้งใจจะให้ตลกหรือเปล่าไม่ไปศึกษาต่างประเทศมาเยอะก็เลยไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะจอนจอนบอกว่าเห็นหน้าตาสวยหล่อกันแบบนี้ไอ้ไอ้แอดูอยากให้อยากจะเห็นเหลือเกินว่าถ้าฟันเหยินจะตลกแค่ไหนไม่เห็นเลยทำไมอ่ะไปว่าอย่างนั้นได้ยังไงทีนึงไม่ยากเขาทำยากเขาก็ทำยากเหมือนกันงั้นเรามีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยครับขออุปกรณ์ฟันเหยินครับอันเชิญนะโอ้ยชอบอ่ะก่อนอื่นคิดว่าทำได้ไหมครับไม่ได้ยากเนาะได้คือเราไม่เห็นตัวเราเองอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องพูดก่อนว่าเซย์เย่เพิ่งดูเพิ่งดูน้ำลายจะไหลกันแล้วแต่ใจทิชชู่ได้นะเก็บพี่ให้ใส่ไม่ได้ให้กินนะลูกเจ๊บอกว่ากลืนไปแล้วพอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งหันมาเจ๊อย่าเพิ่งหันมาเดี๋ยวรอน้องเกรฟแป๊บนึงเอาเจ๊มาเจ๊ก่อนเอาเจ๊ก่อนระหว่างนี้เสร็จแล้วหนึ่งสองสามแล้วหันมานะพร้อมแล้วพอเสร็จแล้วอย่าเพิ่งหันมาเจ๊อย่าเพิ่งหันมาเดี๋ยวรอน้องเกรฟแป๊บนึงเอาเจ๊มาเจ๊ก่อนเอาเจ๊ก่อนระหว่างนี้เสร็จแล้วหนึ่งสองสามแล้วหันมานะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเจ๊แล้วเราก็จะค้างไว้แบบนี้จนจบรายการเลยนะครับคนถัดไปน้องเกรฟน้องเกรฟอย่าปิดไปไว้อันนี้ฟันเหลืองนี่ไม่ได้แปรงหรือไม่กินอะไรมาแปรงฟันก็บ้างสิลูกเอ้ยข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายบอกเป็นไฮไลท์จริงๆผมให้แฟนขับนับพร้อมกันแฟนขับนับพร้อมกันนะครับหนึ่งสามสามอะไรครับลิ้นหมาดีมากอาจารย์ทิชชู่คือว่าถ้าคนเรามีฟันจริงๆไปตายดีกว่าไปให้หมอไม่ดักใจนะสุดยอดเลยพ่อปอนี่แม่ผ่านไปสำหรับข้อเรียกร้องข้อที่2นะครับข้อ3มาเลยมั้ยข้อ3มาเลยครับเออน่าเก่งจริงนะนี่ขนาดเขาหน้าตาดีแล้วทำนะคิดสภาพถ้าเป็นคุณกับผมทำดิโอ้ยหลอกกว่านี้ผมว่าคนดูเปลี่ยนช่องกันหมดแล้วตอนนี้แหมใครเอ่ยชื่ออะไรแตงโมค่ะน้องแตงโมแตงโมบอกว่าอยากให้ร้องเพลงแบบเร็วๆสลับช้าเหมือนตอนกรอเทปเดี๋ยวเราจะมีคอนดักเตอร์เดี๋ยวเราจะบอกว่าจะเอาตอนเร็วหรือเอาช้าอะไรยังไงเร็วคืออยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะชี้นิ้วถ้าเร็วกรอเทปไปงะเสียงสูงด้วยอันนี้เสียงกลางอันนี้เทปยืดเทปยืดโอเคเข้าใจพร้อมกันเพราะฉะนั้นก่อนจะทำตามพูดก่อนว่าเซย์เย่หนึ่งสองสามพรุ่งนี้เธอจะกลับมาไหมสุดยอดทำได้ดีทีเดียวยังไม่ทำเลยเป็นคำถามที่ใจถามตัวเองเสมอเพราะว่าคำตอบที่เจอคนละเมืองเพ้อเจอเท่านั้นใช้ชีวิตเธอให้ฉันแค่เพียงทำกับความลังช้าอีกช้าอีกยืดตาเธอไปอีกนานแค่ไหนถึงทำใจได้ความเป็นจริงฉันทนไม่ไหวเลยโอ้ยแล้วแหละเจ๊ก็เก่งนะงงอ่ะเจ๊ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะนี่เล็กมากมาแล้วสบายดีฟังสุดมาลูกมาท่านสมาธิกันมาเพลงของเกรฟขอบคุณที่ทิ้งกัน1 2 3
นึกเนื้อนึกเนื้ออยู่โอเคหนึ่งสองถ้าเขาไม่ทิ้งกันไม่ทำไมมันเหมือนกันอ่ะทีนี้ยังไงจริงเอาใหม่ตั้งตัวไม่หวานถ้าเขาไม่ทิ้งกันตัวฉันคงไม่มีถ้าฉันพบกับเธอจะได้รักกับเธอคงไม่เจอไอ้ตัวหัวเราะเสียสติมากหากฉันไม่ทำช้าแม้วันนั้นก็ไม่มีวันนี้ก็คุณจีบที่ฉันตายทำไมโอเคเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่อนุญาตให้เดินไปตบกระบาลคอนดักเตอร์ได้เขางงเองอ่ะสุดท้ายแล้วน้องปอครับแฟนครับแฟนครับ3เวอร์ชั่นพร้อมไหมครับปอครับครับหรือปออยากจะใส่ฟันแล้วร้องไปด้วยจะบ้าแล้วร้องไหนครับยากไปใส่อยู่ครับใส่ยกับตัวเองพี่หนึ่งสองวันเกิดกี่ทีเธอก็ยังลงแล้วลงแล้วเธอก็ยังถามกันอยู่เหมือนเดิมอยู่ได้ได้ได้เป็นความที่ใจใจจงอาจจะมีวันเกิดได้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 รู้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไอ้คนเลือกเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันนะเออครับข้อได้ร้องข้อนี้ก็ทำได้3ข้อแล้วเหลืออีก2ข้อข้อที่4ด้วยความรวดเร็วมากวันนี้ครับอย่าลืมนะครับนึกในใจไว้ว่าชอบข้อไหนมากที่สุดได้ครับเราจับให้ก็ได้ใจดีนะเป็นครั้งแรกถือว่าพี่ต้องขอบคุณน้องมากแล้วคุณต้องทำด้วยป่ะจะบ้าเออว่ะไม่ต้องน้องต้อครับน้องต้อต้อบอกว่าหวาโดนเองเลยให้ปอค่ะสอนพี่มีนและเกรทเต้นเพลงแฟนครับชอบสอนแล้วค่ะเต้นได้เออมาเยอะจริงช่วยมาชวนพิธีกรเต้นด้วยกับเราก็ได้แต่ก่อนทำหน้าเลยแต่ว่าก่อนทำแต่ละคนต้องพูดก่อนคำว่าเชียร์ปออยู่หน้าสุดเลยแล้วตามมาด้วย2คนแล้วเดี๋ยวเราเต้นด้วยเต้นด้วยแล้วเป็นแบ็คกราวด์เฮ้ยช้าช้าช้าฉันน่ะแก่แล้วอยากจะมีแฟนครับได้รูปปากได้หรือเปล่ารูปปากตัวเองใช่ไหมครับรูปปากตัวเองสิเปล่าครับเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่าเอาประมาณนี้1 2 3อยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับได้หรือเปล่าโอ้เฮ้ยไม่ยากเราก็ไม่ยากนะเนี่ยยากแล้วตรงนี้ไม่ได้สอนด้วยแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนได้หรือเปล่าแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันอยากจะขอเธอเป็นแฟนที่ใจต้องการไหนขออีกทีพี่ทองคนเดียวฮะอาโชง่ายง่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ท่านี้ใช้ได้เลยนะสองคนนี้ที่เขาเต้นเป๊ะโดยไม่ต้องให้สอนเลยแต่เรานี่ข้างหลังน่าเกลียดมากเลยเรียกว่าเป็นน้ำหมักกระจายกันเลยทีเดียวข้อนี้ก็ทำได้นะครับสุดท้ายแล้วสิสุดท้ายแล้วมียากๆเหมือนมะดูเขาแบบว่าสบายๆกันเลยเกินเรียกร้องอะไรมาน้องเป๊ะกับเจ๊เอาเลยให้จับด้วยกันเหรอครับดามเดียวครับมาเดี๋ยวน้องเกรทจับจะอ่านว่าจอดอีกคุณบีมค่ะคุณบีมว่าไม่ใส่สิลูกพี่มีนเคยเล่นละครมาก่อนช่วยสอนเพื่อนๆเล่นละครได้ไหมอยากให้มีผลงานเร็วๆด้วยค่ะเอาเป็นบทละครเวทีที่เขาเคยเล่นกันดีกว่าได้ได้ได้โชว์เลยละครที่เขาเคยเล่นกันดีกว่าคุณเป็น acting coach ให้เขานะถ้าอย่างนี้น่าจะทำได้เพราะฉะนั้นก่อนทำพูดก่อนว่า say yes เอาตอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดี๋ยวนี่เป็นเจ้าชายบอกว่าเปิดกล่องของขวัญได้ค่ะมีกล่องของขวัญมาอยู่นี่ก็ทำอะไรกันอยู่3คนอยู่นี่มาพี่มาเป็นพระราชามาค่ะมาพี่ตูนมา
าเป็นพระราชาเป็นพ่อพี่เขาเป็นพระเมสีเขามาเป็นพระราชินีค่ะนี่ต้องเป็นด้วยกูเป็นทหารค่ะเป็นทหารพระราชินีอย่าแรดมากกรุณาสงวนกิริยาด้วยเออเสด็จพ่อชายชายอยากให้เปิดกองของขวัญแล้วเสด็จพ่อแล้วเสด็จพ่อต้องพูดว่าไงบ้างเปิดเลยลูกเปิดเลยลูกเปิดเลยค่ะ Happy Birthday ค่ะอุ้ยนี่ทำเป็นแบบฉันเหรอตัวก็ผอมหน้าก็ตะเกียบแบบเนี้ยไม่เหมาะกับเป็นว่าที่ราชินีของฟารีแลนด์เลยสักนิดคุณน้องคะก่อนที่จะเป็นว่าที่ราชินีต้องเรียกชื่อเมืองให้ถูกก่อนเมืองเนี่ยชื่อเมืองฟารีแลนด์ไม่ใช่ฟาลี่แลนด์นี่สองคนพอได้แล้วแค่นี้แล้วกันอันนี้เป็นบทบาทจากเรื่องไหนอะไรยังไงในคอนทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเราค่ะจะมีละครตัดแต้มด้วยในคอนเสิร์ตแสดงกันเป๊ะมากมืออาชีพเลยข้อเรียกร้องข้อนี้ก็ทำได้ไปเรียบร้อยดังนั้นตอนนี้ครบแล้วทั้ง5ข้อนะครับผมจะทบทวนแล้วให้เลือกไม่ต้องเหมือนกันก็ได้คนละข้อแต่เราแบบว่าง่ายดายเหลือเกินนะใช่ไม่มีอะไรแบบอิดออดเลยหรือว่าหน้าเขานี่ทนไปหมดทุกอย่างแล้วเรียกว่าเป็นคนกล้าแสดงออกจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเออเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะให้ศิลปินคนโปรดเป็นอะไรก็ได้ตามใจคุณแบบที่หนุ่มสาว AF7 มาเป็นวันนี้ก็ส่งข้อเรียกร้องมาได้เลยที่อีเมลของเราก่อนแล้วกันนะครับ up to you@monogeneration.com ครับรวมไปถึงระบบ SMS ของเรานะครับพิมพ์ you ตามด้วยข้อเรียกร้องนะครับส่งที่482-5351นะครับรวมไปถึง Facebook ค่ะ www.facebook.com/uptoyoutv ใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆจากอีก2คนที่เหลือมาโชว์เค้กกันหน่อยในช่วง Up to You Party มากใช่อยากได้มากอยากได้ด้วยใช่แบบเอาของปอไหมเมื่อกี้ปอใช้ไม่เอาอ่ะนั่นแจ๊ะมากอะค่ะก็ไม่รู้ดิครีเอทดีอะค่ะอยากเห็นเราฟันเหยินอะไรเงี้ยร้องเพลงก็ธรรมดาใช่ละครก็ปกติเคยอยู่แล้วใช่ค่ะอยากเห็นฟันเหยินนั่นเลิศนะก็เลยเลือกข้อนี้ไปนะครับส่วนน้องเกรซเลือกข้อ1สนุกดีค่ะชอบเนี่ยแนวหนูเนี่ยนะอ๋อไม่ค่ะไม่ใช่แนวเกมค่ะแนวพี่ปอแต่ฉันเห็นเธอใส่หนักเลยนะเยอะมากอ่ะจัดเต็มกว่าใครเลยแล้วพี่ปอทำไมเลือกข้อ5ครับครับไม่รู้ครับเห็นไม่มีคนเลือกคือแบบยกคุณพิมช่วยดิเฮ้ยแต่ก็โอเคเมื่อกี้เขาเล่นได้แบบว่าตีบทแตกมากแล้วอย่างนี้ของรายการให้ใครอ่ะรายการก็ให้ใครดีให้คนที่4ไปแล้วกันให้คนที่4ไปแล้วแบ่งกันไปนะครับแสดงความยินดีด้วยผ่านไปเรียบร้อยสำหรับ Up to You Say Yes ของเราโหวันนี้ดูศิลปินแบบว่าง่ายดายเหลือเกินนะใช่ไม่มีอะไรแบบอิดออดเลยหรือว่าหน้าเขานี่ทนไปหมดทุกอย่างเรียกว่าเป็นคนกล้าแสดงออกจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเออเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะให้ศิลปินคนโปรดเป็นอะไรก็ได้ตามใจคุณแบบนี้หนุ่มสาว AF7 มาเป็นวันนี้ก็ส่งข้อเรียกร้องมาได้เลยที่อีเมลของเราก่อนแล้วกันนะครับ up to you@monogeneration.com ครับรวมไปถึงระบบ SMS ของเรานะครับพิมพ์ you ตามด้วยข้อเรียกร้องนะครับส่งที่482-5351นะครับแล้วรวมไปถึง Facebook ค่ะ www.facebook.com/uptoyoutv ใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆจากอีก2คนที่เหลือมาโชว์เค้กกันหน่อยในช่วง Up to you Party